ครับกลับมาช่วงที่2เมื่อสักครู่ก็เห็นท่าแท้ของนักการเมืองบางคนนะฮะครับว่าผลประโยชน์ของตัวเองอยู่เหนือผลประโยชน์ของชาติจริงๆซึ่งไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความถึงคุณเทพไทยนะครับเห็นคุณชาวนวลไปมองคุณเทพไทยคือไม่สีโชคไม่แน่แต่ว่าผมเนี่ยเทพไทยเป็นนักการเมืองมาตรฐานนะเป็นนักการเมืองคุณภาพนักการเมืองน้ำดีเปรียบเทียบก็ไม่ได้เลยกับเฉลิมอยู่บำรุงคนละเรื่องกันเลยครับครับงั้นไปต่อเมื่อวานพฤหัสเมื่อวันพฤหัสบดีก็คือเมื่อวานก็เมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงว่าคุณเฉลิมนั้นเคยอภิปรายเรื่องที่ดินที่ดินเอาพายยังดูเดือดนะครับกล่าวหาคุณสนอเทียนทองกล่าวหาคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับว่ากระทำการที่ผิดกฎหมายกระทำการที่ไม่เหมาะไม่ควรอภิปรายยังดูเดือดแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับตอนที่คุณองอาจถามเรื่องเดียวเรื่องเดิมนี่แหละครับยกมาถามใหม่ในอีกประมาณ 4-5 ปีให้หลังนะครับคุณเฉลิมนั่งอยู่ข้างรัฐมนตรีชูชาติหานสวัสดิ์ในการตอบคำถามคุณองอาจด้วยงั้นชมคลิปนิดหนึ่งว่าเขาว่ากันยังไงเชิญครับมาตรา5ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่5ธันวาคม2550และได้รับโทษหรือรับทันทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนในวันที่พระเจ้าดีใช้บังคับคำถามของผมจึงอยู่ที่ว่าท่านยงยุทธได้รับโทษทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยังเพราะถ้าล้างมลทินก็ต้องได้รับโทษทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วท่านได้หรือยังครับและถ้าท่านอ้างว่าท่านได้ล้างมลทินจริงท่านยงยุทธในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีได้ไปดำเนินการขอล้างมลทินกับใครที่ไหนหรือไม่อย่างไรครับถามท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมชูชาติหานสวัสดิ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ดูแลในเวลาที่ว่าการไม่อยู่ท่านคุยนี่เรื่องนอกประเด็นจากปปช.เลยเรื่องล้างประเด็นล้างอะไรล้างมลทินอะไรในเอกสารมันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับผมว่าให้ออกไล่ออกผมรู้แค่นั้นเรื่องล้างมลทินท่านยกเมฆกันมาท่านว่าการจะรู้หรือไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเรื่องล้างมลทินจะมีมลทินไหมแต่ผมรู้แหละผมไล่ไอ้คนบ้าเนี่ยไอ้ปลัดเก่าๆออกไปเนี่ยผมไม่เห็นปปช.บอกว่าให้ไล่รัฐมนตรีที่ท่านมาอ้างอะไรกันผมทำตามหน้าที่ของกฎหมายที่ผมดูแลอยู่ปลัดที่ท่านว่าเลวมันชั่วมันเลวแต่เขาไม่เคยได้รับโทษท่านมาเก่าแล้ววันนี้ล้างมลทินอะไรผมไม่ทราบแต่ไอ้ที่ล้างมลทินหรืออะไรนี่ท่านเอาเรื่องอะไรมาพูดแต่ผมทำตามหน้าที่ของข้อกฎหมายตามหน้าที่ของปปช.เขียนมาเท่านั้นเองคุณสุโยเอ็นกับสุโยเอ็นแม่ที่แกด่าบอกว่าไล่ไอ้ปลัดบ้าบ้าหาคนหนึ่งไงหลังจากนั้นโทรศัพท์เข้าเลยอยู่ในสูตรดึงสูตรมาโทรศัพท์เข้าเลยไม่ว่าปลัดบ้าบ้าคือแกบอกว่าไล่คนบ้าบ้าปลัดเก่าๆอันนี้คงจะหมายถึงคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็คนเดียวกันเนี่ยมาตอนหนึ่งปัจจุบันกับไอ้ปลัดบ้าบ้าที่ชูญาติว่าเนี่ยก็ชูญาติที่ตอบกับผมนั่งฟังเมื่อวานผมตอบน้ำงงมากว่าวุฒิภาวะของคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหรอหรือว่ารัฐมนตรีเป็นอย่างนี้ดูที่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ต่างกันบื้อๆผมฟังไม่รู้เรื่องของพูดตรงแกถามแกตอบอะไรแบบไปคนละทางเลยคือแกก็พูดไปส่งเดชไปเรื่อยแล้วไม่รู้แกโกรธใครมานั่นนะแต่ว่าผมไปเช็คดูแล้วผมถามท่านจำนี้ท่านจำนี้สักดิเศษบอกว่าท่านเข้าห้องน้ำแล้วก็ไปเจ้าห้องน้ำไปพร้อมกันแล้วไปเจอในห้องน้ำก็ว่ามีกลิ่นโอ้คือมันตั้งเที่ยงตั้งแต่กลางวันเลยอ่ะก็มีกลิ่นพิกุลกินพิกุลออกจากปากมาก็แสดงว่ากินแล้วออกจากปากนะพิกุลทำไมเขาเรียกละมุดเหรอละมุดผมนึกว่าก่อแก้วไปอยู่แถวนั้นเลยมีพิกุลอันนั้นพิกุลทองนะคนที่อยากละมุดกินละมุดกินละมุดกินละมุดออกมาจากปากจากตัวของรัฐมนตรีคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้11โมงกินละมุดออกแล้วแต่ถ้าบ่าย3โมงเนี่ยกินละมุดจะออกมาจากเฉลิมจะมีกินละมุดออกมาจากนั้นแล้วก็ปากจะดำลิ้นก็จะดำเฉลิมนะแต่ไม่โดนของอะไรนะโดนวายครับแค่นั้นเองนะก็เป็นการคือที่เราจะเอามาชี้เห็นเนี่ยคือคุณองอาจถามว่าไอ้กระบวนการที่อกพ.มีคำสั่งไล่ออกอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วได้พิจารณาต่อไปไหมว่าจะดำเนินการยังไงนะครับแต่ว่ารัฐมนตรีชูชาติก็ตอบไม่ค่อยเข้าประเด็นแต่ที่สำคัญก็คือคุณเฉลิมก็นั่งอยู่ข้างๆนะจะพอดีว่าไม่เห็นอันนี้แน่เลยเฉลิมสกินแน่ด่าประหลัดบ้าเนี่ยและสุดท้ายก็ผมว่าคุณน้อยใจจากไอ้ตรงนี้แหละแกน้อยใจไงคือคนเป็นมต.2ด่ามต.1ว่าบ้าอย่างเงี้ยแกก็น้อยใจอาจจะเป็นที่มาที่พาดหัวข่าววันนี้ว่าแกลาออกอะไรอย่างงี้เปล่าอะไรเนี่ยนะจากตรงนี้แล้วก็สุดท้ายก็ผมเห็นการ์ตูนนะ
มีการ์ตูนเสียเขียนเหมือนจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าท่านยงยุทธจะมีอันเป็นไปนะก็เลยจากราชสีมาเป็นหมาไม่ใช่เสียบัญชาการมินโทษทีบัญชาการมินแม่ผมมันเจ็บใจฝังอยู่กับคุณเสียบัญชาการมินบัญชาการมินขาประจำผมเรากำลังจะกลายเป็นหมาดูดูดูจากสิงเนี่ยครึ่งหลังนี่เป็นหมาขี้เรือนไปเลยนะนะเป็นหมาขี้เรือนหมาตัวผู้ซะด้วยนะคุณดูดิหามห้อยเลยหมาตัวผู้เลยเนี่ยนะโอเคโอ้กันนั่นแหละนี่เอาละวิ่งแจ้นเลยนะครับนี่คุณเทพไทยเนี่ยเอ่ยถึงคุณเสียเนี่ยนะครับเราก็เลยอดไม่ได้ที่จะพูดถึงคุณเสียของไทยรัฐเนื่องจากคุณเสียขณะนี้เนี่ยก็ไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปสวยสุขโดยใช้ภาษีของประชาชนแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยคุณเสียก็ยังเขียนภาพการ์ตูนเพื่อที่จะมาเป็นคล้ายๆกับเครื่องมือในการอ้างถึงความชอบธรรมและเหตุผลที่ต้องไปประเทศอังกฤษนะครับถ้าคุณชำนวนจำได้เนี่ยการ์ตูนอันแรกของคุณเสียนี่ก็คือเป็นภาพที่ยืนคู่กับบิ๊กเบนหนูลืมนี่ครับคือพอไปเมืองนอกแล้วเนี่ยพอมีคนต่อว่าเยอะๆนะครับคนขวาป่ะเสียคนไหนเออคนที่แบบรู้จักตัวจริงรู้จักชื่อเสียซื้อสักดาแซ่เอียวนะครับคุณเสียก็เลยเขียนการ์ตูนอันนี้ขึ้นมาว่าในเมืองไทยใครก็กลัวบิ๊กในอังกฤษมีแต่คนอยากอยู่ใกล้ขอถ่ายรูปคู่กับบิ๊กเบนซึ่งตรงนี้นะครับมันตีความได้2อย่างคือคล้ายกับว่าพูดถึงคุณทักษิณด้วยนะครับพูดถึงนาฬิกาด้วยทีนี้นี่ก็คือภาพแรกที่คุณเสียเขียนตอนอยู่อังกฤษแต่ว่าป้าอีกครับโหแล้วนี่มีอีกตับไปอีกปั๊บเนี่ยเหมือนอาจารย์พิษเลยคนนี้อาจารย์พิษหรือใครใช่ใช่ใช่อาจารย์พิษใช่ไหมสวัสดิ์ใช่เออแกว่าอาจารย์พิษเพราะฉะนั้นนาเซียน่าจะอยู่ไอ้ข้างบิ๊กเบลนี่แหละแต่ว่าบิ๊กเบลมันอยู่เพิ่นจิตบิ๊กเบลเพิ่นจิตแต่ว่าเพิ่นจิตเออบิ๊กเบลภาพที่น่าหนักใจที่สุดนะครับและเป็นภาพที่ผมคิดว่าแฟนกีฬาก็รับไม่ได้โดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็คือภาพนี้ครับคือไปอ้างถึงเหตุการณ์ฮิลส์โบโรนะครับฮิลส์โบโรนี่คือเหตุการณ์ที่มีแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลตายไปเกือบ96คนนะครับคือในขณะนั้นเนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอล FA ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับนอตติงแฮมฟอเรสต์ระหว่างลิเวอร์พูลกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ฮิลส์โบโรนอตติงแฮมฟอเรสต์เนี่ยเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ผมจำไม่ได้มันนานมากเชฟฟิลด์เวนส์เดย์กับเอาเป็นว่าตายก็แล้วกันนะสรุปว่าตายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าคนเนี่ยก็มาในสนามเยอะและขณะนั้นสนามก็มีปัญหาเนื่องจากมีคนยืนแล้วก็เบียดกันจนตายซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแต่ว่าคุณเสียนี่ก็พยายามโยงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองนึกอยู่แล้วล่ะครับคือเหตุการณ์ที่ฮิลส์โบโรเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยคุณเทพไทยเขาไม่ได้ไปกันแฟนบอลคือวันนั้นแฟนบอลเข้ามาเยอะตำรวจแทนที่จะบอกว่าสมมติสนามจุได้ 30,000 คนเนี่ยตำรวจไปปล่อยให้เข้าอัดเข้ามาเยอะ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 จนคนข้างหน้าเนี่ยมันชนกับตัวตะแกรงเหล็กข้างหน้าก็โดนอัดจนหมดลมหายใจเสียชีวิตไป96คนประมาณ96คนนะครับเสียชีวิตไปเสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็ยังความจริงไม่กระจ่างว่าเอ๊ะตกลงที่เสียชีวิตไปเนี่ยเพราะว่าแฟนบอลเข้ามาเองหรือว่ามันมีการฆ่ากันหรือมีการเหยียบกันจากแฟนบอลแฟนบอลเขาก็ต้องการความจริงว่าคดีเขาถูกกล่าวหาต่างๆคุณแปลว่าข้อมูลเรื่องกีฬาคุณนี่แพ้ผม มันเป็นการแข่งขันฟุตบอล FA Cup นะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับนอตติงแฮมฟอเรสต์อ๋อแต่สนามเชฟฟิลด์เวนส์เดย์สนามเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ผมมันจอมข้อมูลอยู่แล้วมันท่าผมได้ไงใช่ผมตัดสินที่โมโร่ไงผมจำชื่อสนามมันเอาละทีนี้ก็มีแฟนเสียชีวิตอยู่นะครับแฟนบอลเสียชีวิตเขาก็เลยมาทวงถามแล้วก็วันที่ผ่านมาเพิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เพิ่งมาพิสูจน์ว่าเหตุการณ์เสียชีวิตมันเกิดจากการที่ตำรวจปล่อยให้คนเข้าไปแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นคือพวกนี้ก็ไปโยงกันนี่ผมจะเล่าให้ฟังคุณไม่ใช่แฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลเลยผมไม่ใช่แฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลยังรู้เรื่องนะครับก็คุณสต๊อกไม่ค่อยมีข่าวนี่ผมข่าวแมนยูมันเยอะอยู่แล้วที่ต้องขอโทษนี่เพราะเดิมเนี่ยเขาหาว่าเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี่มาจากแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลเมาครับนะครับจริงๆไม่ใช่ครับสุดท้ายก็เลยต้องมีการขอโทษขอโพยกันแต่ว่าเรื่องนี้นี่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าคุณเซียพยายามโยงประเด็นนะครับไปที่การ์ตูนเพื่อให้เกี่ยวข้องกับราชประสงค์นะครับเพื่อที่จะไปบอกว่าเนี่ยคุณเซียนี่ต้องไปที่อังกฤษเนี่ยเพื่อไปดูนะครับฮิลส์โบโรว่าเป็นยังไงเพราะมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับกรณีที่ราชประสงค์คือพยายามจะทำมาเกี่ยวพันไปให้ปัดได้ว่าหาเรื่องจะด่าไปให้ปัดอ่ะเซียแค่นั้นเองแล้วคุณดูดิอีกการ์ตูนต่อไปใส่ชุดดำอีกแล้วก็ล่าสุดนะครับอีกล่าสุดวันนี้เลยเนี่ยเอาอันนี้ก่อนสิชายชุดดำใช่ไหมเอาชายชุดดำเอากินอาหารก่อนแล้วก็เขียนอีกดูชายชุดดำก็สะใจสุดเลยเนี่ยนะครับดูนี่ครับชายชุดดำไปนั่งกินกันอยู่ที่ไหนเนี่ยโฟร์ซีซั่นเหรอร้านอาหารเนี่ยร้านอาหารฝรั่งคุณต้องมีเสิร์ฟขนมปังก่อนมีเห็นไหมมีดมีซ่อมกินอาหารหรูหราคือผมไม่เข้าใจว่าหนึ่งเนี่ยคุณเอาภาษีประชาชนไปใช้สองคือคุณไม่ได้ไปดูงานอะไรที่เป็นสาระสามคุณไปดูฟุตบอล
นะครับ4คุณยังกล้าเขียนการ์ตูนแก้ตัวให้ตัวเองและเยาะเย้ยประชาชนที่เขาออกเงินให้คุณไปดูงานกล้ามากคุณได้แล้วมาปาดพิงเรื่องชายชุดดำทำให้เป็นการเมืองแต่ว่าผมดูการ์ตูนชุดนี้มีความขัดแย้งในตัวนะเพราะว่าถ้ามีชายชุดดำเสิร์ฟจริงเนี่ยคนเหล่านี้ไม่น่าจะเห็นนะเพราะเขาไม่เคยเห็นชายชุดดำเลยเฉพาะหมอเวงไม่เคยเห็นแกยืนยันพวกนี้ผมยังไม่เคยได้ยินเท่าไหร่แต่หมอเวงได้ยินแล้วไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าการ์ตูนวันนี้สิครับเป็นการ์ตูนที่น่าเกลียดที่สุดครับคือทำเพื่อเฉลียเพื่อเลียสมศักดิ์ผมจะให้ตังค์นี่ประธานสภาอย่างเดียวดูการ์ตูนนี้สิครับเป็นผมให้คุณเทพไปอธิบายดีกว่าก็เนี่ยเป็นเขาเรียกคุณสมศักดิ์เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ดีมันไม่เปิดเพลงเจ้าภาพจงเจริญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสมศักดิ์ก็บอกสมศักดิ์นะไปทีวีรัฐสภาคือไปดูเรื่องทีวี BBC นะครับแล้วก็มีรูปใครบ้างนะผมสายตรงจากสภาบำบัดทุกบำรุงสุขคือหมายความว่าเอาเรื่องของสื่อมวลชนเนี่ยไปที่ BBC แล้วก็พานักข่าวส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะอ้างว่านักข่าวเนี่ยที่พาไปเนี่ยเพื่อที่จะไปดูเรื่องความก้าวหน้าของทางสื่อสารมวลชนแค่นั้นน่ะก็เลยพากันไปเพื่อจะลบข้อกล่าวหานี้ดูตรงข้างบนสิครับ C&D เพื่อประชาชนคือพยายามจะบอกว่าที่ไปทั้งหมดเนี่ยที่เอาภาษีพวกเราไปผ่าเนี่ยก็ทำเพื่อประชาชน C&D คืออะไร Children and Dog ไม่รู้เพื่อประชาชนหรืออะไรC&D ผมก็ภาษาอังกฤษผมไม่กังแงไงผมเลยจอย่อก็จำได้ C ก็ Cat หรือ Childrenหรือก็ดีก็ด็อกแค่นั้นนะผมคือที่ผมเป็นห่วงคือที่สุดคือขณะนี้เนี่ยจริยธรรมของประเทศไทยจริยธรรมของสื่อมวลชนบางประเภทเนี่ยคือกล้าเอาเงินภาษีประชาชนไปแล้วครับไปไม่ได้ไปดูงานไปเที่ยวกันแล้วยังไม่พอยังใช้พื้นที่สื่อของตัวเองมาบิดเบือนข้อได้จริงแล้วก็เหมือนกับเยาะเย้ยประชาชนอีกมารับใช้ฝ่ายการมารับใช้ฝ่ายการเมืองอีกอันนี้มันเกินไปครับมันกลายเป็นว่าต่อไปนี้สื่อมวลชนคนไหนรับใช้ฝ่ายการเมืองก็จะได้รับการดูแลได้พาไปเที่ยวแล้วก็ใช้พื้นที่สื่อของตัวเองนั้นเนี่ยแก้ตัวแล้วก็เชียร์ฝ่ายการเมืองตัวเองอย่างนี้บ้านเมืองก็แย่ครับแล้วก็เงินภาษีประชาชนทั้งสิ้นครับคือผมเห็นภาพอีกภาพนึงผมหัวเราะมากเลยคือภาพประธานเจ้าเอ๋นั่งดูฟุตบอลเสื้อชุดแดงกางหมวกแดงอ่ะนะมีอันนี้ผมมันตัวตลกเลยลูกกับแกหน้าตามคล้ายๆกันมากเลยนะแต่ว่าแต่ว่ารูปนี้นะครับทำให้ผมรู้แล้วว่าแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลหงแดงทั้งหลายโทษผมไม่ได้แล้วนะหรือโทษชายชุดดำไม่ได้แล้วที่ลิเวอร์พูลแพ้เพราะคนนี้แหละครับไปนั่งอยู่ครับคือเห็นภาพนี้ปั๊บเนี่ยผมเลยนึกถึงคอลัมน์ของขุนเปลวสีเงินงั่งหมวกแดงกับนายพลอุ้มไข่คือคุณเปลวสีเงินเนี่ยเขียนบอกว่ามีนายอูฝังกัวเนี่ยประธานสภาประชาชนของจีนทำหนังสือเชิญคุณสมศักดิ์นะในฐานะประธานรัฐสภาไทยและก็พลเอกเขตาธนจโรในฐานะประธานสภาของโลกไปร่วมงานเปิดงานเวสต์ไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลแฟร์ที่เมืองเฉินตูมณฑลเสฉวนแล้วก็รับปากกับเป็นมั่นเป็นเหมาะและสุดท้ายยกเลิกบอกเขาว่าติดภารกิจสำคัญแล้วก็ส่งคนเนี่ยไปแทนชื่อดร.พิเชษฐ์หวังเทพนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีปึ้งเนี่ยไปแทนแล้วเขาจัดงานต้อนรับแบบคือระดับเขาเรียกประธานรัฐสภาไทยไปไงมีกองเกียรติยศมีรถประจำตำแหน่งเลยพร้อมเลยแล้วไม่ได้บอกเขาว่าจะไปหรือไม่ไปแต่สุดท้ายไปบอกเอาส่งคนตัวแทนไปแล้วระดับประธานสภาประชาชนจีนมารับแล้วก็ไปส่งรับไปอะไรคนจากไหนก็ไม่รู้แล้วทำให้เขาเกลียดเกียรติยศมากนี่เรื่องใหญ่เขาโกรธมากเรื่องใหญ่เขาโกรธมากเลยแล้วก็มารู้ตอนหลังว่าภารกิจสำคัญที่ไม่ไปเฉินตูเนี่ยก็คือไปนั่งดูฟุตบอลเนี่ยใส่หมวกแดงเนี่ยไปนั่งดูฟุตบอลกับลูกสาวแล้วก็เศรษฐาเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าไปไหนแต่ว่าอ้างเบื้องสูงบอกว่ามีเกี่ยวกับเบื้องสูงป้อนคุณเสียโทษคุณเปลวสีเงินผมเสียอยู่ด้วยเปลวสีเงินเนี่ยบอกเรื่องนี้เนี่ยถึงหูนายใหญ่แล้วแล้วก็นายใหญ่ก็โกรธมากแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศนะเพราะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเบี้ยวประมุขของสภาประชาชนจีนโดยไม่มีเหตุผลและทำให้เขาเสียชื่อแล้วก็เป็นการลบหลู่เกียรติยศแล้วก็เหตุผลสิก็ไปดูแดงเดือดไงเหตุผลคือจริงๆถ้าจะดูแดงเดือดก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปดูที่นู่นดูที่หน้ากองปราบก็ได้เห็นมาละวาดอยู่เยอะแยะพวกแดงบ้าเนี่ยอ้าวจะหมดเวลาแล้วเหรองั้นผมไปเรื่องจำนำข้าวนิดนึงนะครับเพราะยังห่วงพี่น้องประชาชนอยู่ครับคือขณะนี้เมื่อวานที่เราพูดไปนิดนึงนะครับว่าปัญหาของการจำนำข้าวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายขั้นตอนนะคุณเทพไทยคุณโชคขั้นตอนแรกก็คือว่าขณะนี้เนื่องจากรัฐบาลนั้นพยายามที่จะออกนโยบายเพื่อเอาคะแนนเสียงก็เลยอ้างว่าจะจำนำข้าวทุกเมล็ดครับจำนำข้าวทุกเมล็ดที่ผ่านมาต้องใช้เงินประมาณ500,000 ล้านบาทฮะทีนี้พอจำนำไปหมดเลยเนี่ยเก็บข้าวไว้หมด
ครับหนึ่งก็คือว่าจำนำรอบใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้นรัฐบาลถังแตกไม่มีเงินรับจำนำอันที่สองก็คือว่าไอ้ข้าวที่จำนำอยู่ฤดูที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีเงินจ่ายให้กับเกษตรกรเพราะอะไรครับเพราะว่าข้าวที่มันเต็มสต็อกเนี่ยมันไม่ได้ระบายไปเลยนะครับมันไม่มีเงินระบายขายออกไปหมุนเวียนกลับมาจ่ายเกษตรกรเงินมันค้างอยู่ธกส.ก็ไม่มีเงินจ่ายเกษตรกรทำให้วันก่อนที่มีลุงคุณลุงท่านหนึ่งถึงกับยิงตัวเองเสียชีวิตฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเพราะไม่ได้เงินเพราะว่ารัฐบาลเอาข้าวมาเก็บไปหมดแล้วขายไม่ได้นะครับพอขายไม่ได้ก็ไม่มีเงินมาจ่ายเกษตรกรแล้วก็ไม่มีเงินที่จะจำนำรอบใหม่อันนี้คือปัญหาสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเรียกร้องรัฐบาลนะครับว่าคุณเปิดเผยข้อเท็จจริงเพราะขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ยังโกหกอยู่กระทรวงพาณิชย์โดยนายบุญทรงเนี่ยพูดวันที่15กันยาที่ผ่านมาบอกว่าระบายข้าวได้แล้ว7ล้านตันนะฮะระบายแล้วนะ7ล้านตันปรากฏผมไปดูในตัวเลขการส่งออกทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีนะของประเทศไทยปรากฏว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง13กันยายนเนี่ยเราเพิ่งส่งออกข้าวได้แค่4ล้าน5แล้ว4ล้าน5นี่ของเอกชนนะไม่ใช่ของรัฐแล้วคุณจะขายที่ไหน7ล้านตันเพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุว่ามันถึงไม่มีเงินเข้ามาในระบบแล้วก็เกษตรกรก็ค้างอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะทำยังไงซึ่งเรื่องนี้คนที่มาแชร์นะครับก็คือนายประสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยนะครับเปิดเผยว่าได้รับร้องเรียนจากชาวนาในจังหวัดปทุมธานีสุพรรณบุรีและชัยนาทว่าใบประทวนที่ได้จากการนำข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วไปเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้รวมเวลาเกือบ1เดือนเต็มชาวนายังไม่สามารถนำใบประทวนไปเบิกเป็นเงินสดจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในสาขาต่างๆได้โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารให้เหตุผลว่าธกส.ไม่มีเงินเนื่องจากรัฐบาลยังไม่ได้โอนเงินสำหรับการรับจำนำข้าวมาให้ธนาคารทำให้ขณะนี้ชาวนาต้องรอคอยต่อไปอย่างไม่มีกำหนดว่าจะได้รับเงินเมื่อใดนอกเหนือจากปัญหานำใบประทวนไปเบิกเงินไม่ได้แล้วชาวนายังร้องเรียนได้ว่าข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวหลังวันที่16กันยายนเป็นต้นมาขณะนี้ไม่สามารถนำไปเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวได้เพราะโรงสีไม่ยอมรับฝากข้าวเข้าโครงการโดยให้ผลว่าขณะนี้เก็บข้าวของรัฐบาลไว้เต็มโกดังแล้ว mm-hmm. และรัฐบาลยังไม่มีคำสั่งให้แปรรูปข้าวในโกดัง mm-hmm. แต่หากชาวนายอมขายขาดให้โรงสีก็จะยอมรับซื้อในราคาตันละประมาณ 9,000 บาทซึ่งชาวนาก็ต้องยอมขายเพราะข้าวเกี่ยวมาแล้วถึงหน้าโรงสีแล้วเหมือนผีถึงป่าช้าถ้าไม่ยอมขายแล้วกลับนำข้าวไปกองไว้ที่บ้านข้าวก็จะเน่าเสียแทนที่จะได้ 9,000 บาทอาจจะเหลือ 6,000 บาทด้วยซ้ำคือผีถึงป่าช้าแล้วไม่ฝังก็เผาคือเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะสอเห็นว่ารัฐบาลนี่มันจะเจ๊งได้ไงขนาดแบงค์ธกส.แบงค์ของรัฐบาลยังไม่มีเงินจ่ายเลยแล้วก็หลอกก็ไอโครงการนี้เมื่อไหร่จะเลิกกันทีผมสงสัยมากเลยอันนี้ผมขอบคุณนักวิชาการ127คนนะของสถาบันต่างๆเนี่ยที่ออกมาโดยนำโดยดร. อดิษฐ์เนี่ยอดิษฐ์เนี่ยนะอิสรางกูลนยุยาคณบดีพัฒนาการเศรษฐกิจของนิด้าเนี่ยนี่สถาบันเก่าผมนิด้าเนี่ยผมเป็นศิษย์เก่าที่นั่นนำนักวิชาการ127คนเนี่ยไปยื่นต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะว่าโครงการหรือนโยบายดังกล่าวเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา84หรือมาตรา43หรือไม่อันนี้ผมว่าผมต้องขอบคุณนักวิชาการนะที่ทำหน้าที่นี้ถ้าว่าพวกผมทำเนื้อหาว่าพวกผมเนี่ยเล่นไม่เลิกจุกจิกจุกจิกเอาเป็นประเด็นการเมืองนี่นักวิชาการเขาทนไม่ได้ผมว่ามันเหลืออดนะถ้าไม่ขนาดนั้นจริงไม่หนักหนาสาจริง127 คนที่เป็นด็อกเตอร์ตั้งหลายแหล่เขาไม่ออกมาตามท้องถนนหรือมายื่นหนังสือต่อเพราะว่ามันจะทำลายระบบเศรษฐกิจระบบการค้าข้าวของประเทศครับนะครับจะหมดเวลาแล้วมีคนฝากมาว่าปกหนังสือพิมพ์มติชนเล่มสุดสัปดาห์วันนี้โฆษณาขายเขาเหรอเขียนว่าชายชุดดำไม่กลัวกลัวชายใจดำคือขณะนี้สถานการณ์คนที่พยายามจะเถียงเรื่องไม่มีชายชุดดำมุจิโชเถียงไม่ได้เลยมันเถียงไม่ได้แล้วก็เลยจะพยายามเบี่ยงประเด็นแล้วว่าชายชุดดำมันมีแต่พยายามจะมากล่าวหาว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือคนที่ไปกล่าวหาใจดำแต่ผมว่าน่าจะหมายถึงคุณทักษิณนะผมไม่รู้เขาหมายถึงใครนะ แต่เขาพยายามจะบิดเบือนอีกแล้วคือเดิมบอกว่าไม่มีชายชุดดำแต่พอข้อมูลคุณสิริโชออกมาทุกวันเนี่ยทำให้เขาต้องยอมรับมันเถียงไม่ออกก็เลยพยายามจะบิดเบือนว่าอ้าวมีก็มีแต่ว่าก็มีชายใจดำนะครับไม่ใจดำหรอกครับเพราะว่าชายชุดดำเป็นคนฆ่าประชาชนครับชายใจดำอยู่ดูไบครับชายใจดำคือคนที่สั่งฆ่าแล้วหนีไปอยู่เมืองนอกครับครับพวกผมอยู่เมืองไทยตอนพร้อมต่อสู้ครับรับความจริงและดูแลประชาชนครับชายใจดำคือชายที่อยู่ดูไบยุให้พวกนปช.เผาบ้านเผาเมืองนั่นแหละคือชายใจดำบ้านเมืองชิบหายเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอให้กูได้มีความสุขกูได้เงินคืนแค่นั้นเองอ่ะชายใจดำประณามซะเลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับหมดแล้วเพลงอะไรฮะอ๋อเพลงอ่ะเพลงผมเฉยแล้วกันนะเพลงปืด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 อย่างเดียวนะชื่อปืดเฉยคุณจะตั้งใจตอบว่าคุณก็ไม่ได้ไอ้ปืดก็ไม่ได้ปืดอย่างเดียวเลยครับไอ้ปืดให้คนเดียวถ้าคุณเฉลิมตอบมาให้
ตอบแกตอบรู้หรอพี่เลิฟดูป่ะดูแกตอบถูกจากคุณอาร์มสิรินักร้องนะครับคุณอาร์มสิริโรจน์สิริเจริญอาร์มสิริโรจน์สิริเจริญนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็พบกับผมพรุ่งนี้ที่ตราดแล้วกลับมาพบกับเรา3คนวันจันทร์ที่ถึงนะครับวันนี้ด้วยความขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมไม่ใช่นักเรียนนอกสำเนียงอาจจะไม่ดีโมทีฟแรงจูงใจ law enforcement เรื่องบังคับใช้กฎหมายไร้สาระฝรั่งบอก no self people revolution ปฏิวัติโดยประชาชนนี่ปฏิวัติโดยทหารเมืองนอกเรียกจุนต้าเดต้าคุปมันดิกเตอร์คือเผด็จการคุณตั้งกรรมการ forward ตั้งทำไมท่านฟังผมก่อนนะผมฟังอยู่ครับคุณอยู่ฉบับไหนแล้วคุณถามทำไมผู้เล่นคุณอย่ามาถามอย่างนี้ขอมอทองหล่อวันนี้บัตรซบบัตรซบคิดว่าใครก็กลัวคุณแม่ผมไม่กลัวแล้วไม่เคยให้ราคาคุณด้วยไม่รู้ว่าแกโกรธผมมาจากไหนไม่รู้เรื่องลูกชายแกหรือเปล่าทำกระบวนการยุติธรรมให้รวนครับงานนี้ต้องไม่มีไอ้ปืนครับคนเมาต้องไปตรวจค่ะแอลกอฮอล์ผมเมาแล้วแต่ไม่เมาสุราแล้วครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมนี่ท่านมีอายุแล้วปลุกยังไงก็ไม่ขึ้นไม่รู้ว่าแกอารมณ์เป็นยังไงอ่ะสงสัยอายุมากแล้วอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงท่านตำรวจโททักษิณไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ทำสิ่งที่กฎหมายห้าม